สวัสดีค่ะวันนี้นะคะดาวก็จะพาท่านผู้ชมนะคะมาช่ำปลูกนะคะสะระแหน่ค่ะวันนี้ที่พิเศษนะคะก็คือดาวจะปลูกโดยที่จะได้ไม่ต้องรดน้ำบ่อยๆนะแล้วก็ดาวจะเอาไปไว้ในบ้านค่ะเดี๋ยวมาดูวิธีที่ดาวจะใช้วันนี้กันเลยค่ะก่อนอื่นนะคะดาวก็ไปหาขวดพลาสติกมาแบบนี้นะคะเป็นขวดน้ำอัดลมค่ะแล้วดาวก็จะตัดส่วนนี้นะคะนี่ตรงนี้ค่ะและนี่ดาวก็ตัดมาเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ตัดมาประมาณตรงนี้เดี๋ยวดาวขอแต่งขอบให้สวยๆหน่อยนะคะให้ตรงนิดนึงเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วเราก็ไปหากระถางที่สามารถวางได้แบบนี้นะคะก็คือกระถางที่ขวดขนาดเนี่ยไม่ใหญ่ไม่เล็กเกินไปกับขวดพลาสติกของเราค่ะอันนี้เราก็ได้กระถางมาเรียบร้อยแล้วนะคะและที่จะหาต่อไปก็คือเชือกค่ะเชือกผ้าหรือว่าท่านผู้ชมอาจจะไปตัดเสื้อยืดก็ได้เหมือนกันนะคะตัดยาวๆมาเลยค่ะแบบนี้นะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำการช่ำปลูกสะระแหน่กันได้แล้วค่ะก่อนอื่นนะคะเราตัดเชือกของเราประมาณ2เส้นค่ะเรียบร้อยเอาเชือกใส่ลงไปตามรูนะคะตามรูเราก็จะใส่รูแบบว่าสองข้างนะคะเนี่ยตามรูสองข้างอันนี้รูใหญ่นะคะก็เลยใส่ง่ายรูที่ก้นกระถางว้าจะหล่นพอใส่เสร็จแล้วอ่านเรียบร้อยหล่นไปแล้วหนึ่งอันเอาใหม่ค่ะเดี๋ยวเราใส่ใหม่ก่อนนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะเมื่อเรียบร้อยแบบนี้เราก็จะเอากาบมะพร้าวนะคะลองก้นกระถางแบบนี้ค่ะเสร็จแล้วเอาดินที่เราเตรียมไว้นี่อันนี้นะคะเป็นดินที่เราเตรียมไว้ก็คือที่เราเคยหมักไว้นั่นแหละแล้วก็เอามาล่อนอีกทีนะคะก็จะได้เป็นแบบนี้ในนี้ก็จะมีพวกสารอาหารจะมีปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักนะคะแล้วก็เศษใบก้ามปูค่ะใส่ลงไปเอาตัวนี้นะคะเอามาวางไว้ส่วนไหนนี่เอามาวางไว้ให้อยู่ในกระถางนี่แหละค่ะส่วนที่เป็นผ้าค่ะนี่เรียบร้อยวัสดุปลูกของเรานะคะทีนี้เราก็จะตัดสะระแหน่ค่ะท่านผู้ชมบอกสงสัยว่าทำไมเราช้ำทำไมถึงเป็นจังเลยก็คือกิ่งอย่างแรกนะคะที่จะทำให้เป็นก็คือกิ่งพันธุ์ต้องสมบูรณ์ค่ะนี่อันนี้กิ่งอวบใหญ่นะคะสมบูรณ์เวลาเราช้ำเนี่ยก็จะเป็นง่ายค่ะและอีกอย่างนึงนะคะก็คือกิ่งที่เราเอามาช้ำเนี่ยเป็นกิ่งที่สดใหม่นะคะอันนี้เราตัดปุ๊บเราช้ำเลยนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือการหาที่วางค่ะท่านผู้ชมต้องหาที่วางที่ร่มๆนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งกิ่งส่วนยอดแบบนี้เนี่ยจะเป็นง่ายนะคะนี่เดี๋ยวจะให้ดูส่วนนี้นะคะส่วนยอดจะเป็นง่ายที่สุดนะคะตรงนี้ก็ได้ตรงนี้ก็ได้ค่ะช้ำไปเลยบางทีท่านผู้ชมบอกว่าทำไมซื้อมาจากตลาดช้ำบางทีก็เป็นนะคะแต่ว่าอัตราอาจจะน้อยกว่าที่เราตัดแล้วช้ำเลยแบบนี้ค่ะช้ำเลยแบบนี้มันจะเป็นตลอดเลยอะทั้งที่เราก็ว่าเราก็ช้ำตามปกตินะคะนี่ค่ะเอาใบส่วนล่างออกนะคะแล้วก็ช้ำไปเรียบร้อย
มาได้แบบนี้นะคะแล้วก็จะรดน้ำข้างบนดินเรานุ่มฟูอยู่แล้วค่ะพอรดน้ำข้างบนนะคะเดี๋ยวเอาน้ำเทออกก่อนเอาน้ำใส่ข้างล่างช่วงแรกๆน้ำจะขุ่นหน่อยนะคะเพราะว่าเวลาเรารดน้ำเนี่ยดินจากในนี้จะลงไปข้างล่างค่ะมันจะขุ่นนิดนึงแต่พอดินเริ่มอยู่ตัวอะไรเริ่มอยู่ตัวนะคะก็น้ำจะใสค่ะอันนี้เราสามารถเติมพวกอาหารลงไปได้นะคะอย่างอันนี้เราจะเติมจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงลงไปในน้ำข้างล่างแบบนี้เพื่อที่การทำงานนะคะก็คือเชือกนะคะที่อยู่ด้านล่างเนี่ยจะดูดน้ำขึ้นมาเลี้ยงต้นไม้ที่อยู่ในกระถางแบบนี้นะคะก็คือถ้าน้ำไม่แห้งเราก็สามารถที่จะวางไว้โดยที่เราไม่ต้องรดน้ำได้สบายๆนานเป็นอาทิตย์เลยค่ะแล้วตัวนี้นะคะเราก็เอาไปวางไว้ในบ้านได้ด้วยก็คือตรงไหนก็ได้นะคะในบ้านเพราะว่าสะระแหน่เนี่ยไปความหอมของสะระแหน่เนี่ยสามารถป้องกันยุงได้ด้วยนะคะนี่ทีนี้เราก็จะไปวางตรงมุมตรงไหนของบ้านให้สวยๆได้โดยที่เราไม่ต้องรดน้ำแล้วก็ไม่ต้องกลัวหกเลอะเปื้อนแถมยังสวยด้วยค่ะนี่อันนี้ก็ที่เราเคยทำไว้นะคะไม่ต้องรดน้ำตั้งนานแล้วค่ะแต่ยังเขียวสวยแบบนี้นะคะอันนี้ก็เป็นสะระแหน่ที่เราทำเพิ่มอีกถ้าเป็นขวดแบบนี้ก็จะได้นานเลยค่ะเพราะว่าเราสามารถใส่น้ำได้เยอะนะคะนี่ค่ะท่านผู้ชมก็ลองเอาวิธีนี้ไปลองใช้กันดูค่ะจะได้มีสะระแหน่นะคะหรือว่าผักอื่นๆเอาไปตั้งไว้ในบ้านสวยๆแล้วก็ยังมีประโยชน์เลยค่ะก็ลองเอาไปทำตามกันดูนะคะสวัสดีค่ะ